ปัตตานีครับวันนี้คงจะเป็นงานใหม่วันที่19หรือ28เมษายนครับเดี๋ยวเก็บมาดูเรือขึ้นมาดูเรือสวยงามมากครับเรือเหมือนเรือกอดและสวยงามมากเรือกอดและสวยงามมากเลยครับนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปงานนู้นครับนี่เป็นงานไทยไทยครับไทยไทยสงกรานต์ไทยหัวใจนี่ครับสงกรานต์ไทยหัวใจมันติวเวิร์ดนี่ครับนี่ไทยไทยครับนี่ครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในดูว่ามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเดินครับตอนนี้เราจะไปขึ้นรถไฟฟ้านะครับไป MRT นะครับครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับด้านหน้าเราเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าครับนี่ตรงนี้เป็นเดอะมอลล์ครับนี่เดอะมอลล์ครับครับเดี๋ยวเราเดินไปขึ้นรถไฟฟ้ากันครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนเอ่ยไปซีคอนครับเดี๋ยวลองดูครับไปยังไงครับครับตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่สถานีหลัก2แล้วครับนี่ครับอันนี้หลัก2อันนี้ดูมุมเก็บบรรยากาศด้านบนครับสถานีหลัก2ครับด้านนู้นก็เป็นตม.ครับเราเดินมาจากทางด้านนู้นครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ทางนี้หลัก2เป็นรถไฟฟ้านะครับเราจะรอรถครับรอรถไฟฟ้าคนเยอะมากเลยครับวันนี้เดี๋ยวเราก็รอรถมาเดี๋ยวเราจะไปสถานีภาษีเจริญรถมาแล้วครับนี่หลัก2เดี๋ยวเราจะเข้าครับรถมาแล้วครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นไปนั่งรถกันนะครับนะครับนั่งไหมครับตอนนี้เราเข้ามาในขบวนรถแล้วนะครับเข้ามาในขบวนรถแล้วครับรถไฟฟ้าI'm
Please mind the gap between train and platform. ครับตอนนี้เราออกมาจากสถานีได้ออกมาที่สถานีภาษีเจริญแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับเราออกมาจากรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปนี่ไปแล้วครับเดี๋ยวข้ามไปฝั่งสีข้อนสแปร์ครับเดี๋ยวเราจะไปซีคอนกาแฟกันครับไปครับนี่ครับตอนนี้เราก็จะเดินไปลงไปด้านล่างนะครับครับลงไปด้านล่างครับเราเดินลงไปด้านล่างเราจะเข้าไปที่ห้างซีคอนกาแฟครับเดี๋ยวหาทางกันครับนี่ครับโอ้นี่ครับเราจะไปที่ประตู2โอ้นี่ครับไปทางออกนี่ออกทางนี้เลยครับนี่ครับไหว้พระครับไหว้พระสาธุสาธุสาธุครับไหว้พระครับเห็นทั่วล่ามหาสงกรานต์กับรถไฟฟ้ามหานครครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุสาธุครับนี่ครับตอนนี้เราเดินออกมาแล้วครับนี่เราทางออก2ครับครับเราจะเดินเข้าไปในห้างครับนี่ครับเราข้ามมาแล้วไปดูบรรยากาศครับสีคอนบางแคครับครับนี่เรามาที่สีคอนบางแคแต่สถานีรถไฟฟ้าจะเป็นสถานีภาษีเจริญครับสถานีภาษีเจริญครับเราเดินเข้ามาแล้วครับนี่สีข้อนบางแคครับสีข้อนบางแคนี่ครับเราเข้ามาอยู่ในสีข้อนบางแคแล้วครับนี่ครับสีข้อนบางแคครับไปดูในงานด้านล่างเขาก็มีงานอะไรนะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปด้านล่างครับเราไปดูว่าเขามีงานอะไรครับนี่ครับอันนี้ครับซีคอนบางแคครับนี่ครับเราเดินลงมาชั้นล่างแล้วนะครับโอ้นี่ครับเราจะมีงานนะครับชื่องานไทยไทยนะครับนี่ตั้งแต่วันที่3ถึง16เมษายนครับโอ้นี่ครับยนต์เสน่ห์ปัตตานีครับวันนี้คงจะเป็นงานใหม่วันที่19ถึง28เมษายนครับเดี๋ยวเราเก็บเรือขึ้นมาดูเรือสวยงามมากครับเรือเหมือนเรือก่อนแล้วสวยงามมากเรือพอแล้วสวยงามมากเลยครับเนี่ย
จะเดินไปงานนู้นครับนี่เป็นงานไทยไทยครับไทยไทยสงกรานต์ไทยหัวใจนี่ครับสงกรานต์ไทยหัวใจมันติวเวิร์ดนี่ครับนี่ไทยไทยครับนี่ครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในดูว่ามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆครับนี่ครับครับเราเดินดูไปเรื่อยๆครับงานไทยไทยนะครับนี่มีขนมมีข้าวหลามนะครับมีลูกชิ้นปลาครับนี่ชิ้นปลาเดี๋ยวเราลองเดินดูไปรอบๆนิดนึงนะโอ้นี่นี่ข้าวเหนียวมะม่วงครับนี่น้ำข้าวเหนียวมะม่วงอยากลองดูขึ้นบ้านใหม่กูโอ้นี่ครับดูอันนี้ขนมขนมช้างขนมใบเตยลูกชุบนะครับครับโอ้นี่ก็ลูกชิ้นครับเนี่ยมีทำงานที่ซีคอนครับซีคอนบางแคครับนี่ครับนี่ดูครับมีของเยอะแยะเลยนี่ครับของก็จะมีขายหลากหลายครับนี่เยอะของเยอะคนก็เยอะครับมีหลากหลายมากครับครับเสียงต่ำซื้อจืดกล้วยก่อนดูห้องข้างครับดูนี่ก็เตี๋ยวหลอดนะครับเป็นมาดูห้องข้างเสียงขนมตุ๊กตับช่วงนี้บ้าพลังโอ้ยนี่ขนมบินนี่อันนี้เป็นหมูโอ้นี่ครับนี่ครับหมูฝอยหมูกรอบหมูหวานก็จะเป็นขนมมุมขนมโอ้นี่ครับดีมเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับนี่ครับนี่ขนมตุ๊บตับครับโอ้ตุ๊บตับนี่ครับนี่ครับขนมตุ๊บตับเนี่ยทำกันสดๆนะครับนี่ครับทำสดๆเลยขนมตุ๊บตับขนมเปี๊ยะครับนี่ดูเดินดูร้านเยอะแยะมากมีหลายอย่างหลายมุมนะครับเดินเดินดูกว้างๆเลยดีครับงานไทยไทยนะครับไทยไทยนี่ครับซีคอนบางแคครับซีคอนบางแคนะครับนี่ก็มีกระเป๋าสวยๆนั่นเลยนะครับกระเป๋าสวยเดินเดินดูหลายจุดเดินไม่รู้จะเข้าซอยไหนครับโอ้โหนี่ครับมีขนมลูกละ10บาทนี่ลูกละ10บาทครับนี่น่ากินมากครับน่ากินมากเลยได้ฟูกุครับได้ฟูกุโอ้โหนี่อันนี้ขนมผักกาดขนมผักกาดขนมกล้วยช่ายนะครับนี่อันนี้เป็นมะม่วงกวนกล้วยตากครับน่ากินทั้งนั้นเลยครับน่ากินทั้งนั้นเลยมีกะละแมครับกะละแม
กะละแมกะทิแม่ลำดวนนี่อันนี้เป็นเกี๊ยวเด้งปูอัดโอ้นี่ยำแหนมนี่คือจะน่ากินนั่นเลยครับครับแล้วตรงนี้ด้านนี้ขนมเปี๊ยะเค้กนมสดดูดิครับน่ากินทั้งนั้นเลยครับโอ้นี่ขนมไทยครับขนมไทยโอ้ขนมไทยแม่จีลาขนมไทยแม่จีลาน่ากินทั้งนั้นเลยครับโอ้ขนมไทยแม่จีลาครับนี่ครับน่ากินทั้งนั้นเลยครับนี่ครับนี่ฮะนี่ครับเฮ้ยนี่ครับมานี่ครับมาตรงนี้ก็เป็นเต้าหู้เห็ดเต้าหู้หมูนี่ครับเต้าหู้เห็ดเต้าหู้หมูลูกชิ้นนะโหน่ากินทั้งนั้นเลยครับนี่นี่ของดีจังหวัดนครปฐมนี่ครับนี่สังขยาโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยครับสวยสวยนี่นี่โอ้เนี่ยนี่เป็นปลาทูครับปลาทูเค็มนี่ครับเราเดินดูมุมนี้ครับปลาเค็มน้อยเค็มมากปลาทูแดดเดียวนะนี่นี่ครับนี่เดี๋ยวเดินดูตรงอื่นก่อนโหนี่ครับน่ากินมากของขายหลายอย่างครับนี่ครับนี่อันนี้เป็นของพวกของชำร่วยของตุ๊กตาประดับนะครับสวยงามโอ้นี่ครับเสื้อผ้าก็มีขายครับนี่ครับเยอะเลยเราเดินมาด้านล้อมนอกเนี่ยนี่ก็เป็นเสื้อผ้านี่เป็นพวงกุญแจเป็นของประดับครับสวยๆงั้นเลยเดี๋ยวเดินดูเดินด้านนอกนิดนึงนี่โอ้นี่เสื้อผ้ากระเป๋าครับมันจะเป็นของโอ้เป็นของเก่าของเล่นเด็กๆของขนมเด็กๆนี่เยอะแยะเลยมีเสื้อผ้าเสื้อผ้า200เออวนมาส่วนนี้นี่เด็กเล่นกันเต็มเลยครับไปเดี๋ยวเราไปต่อครับครับเดินต่อดูเข้าไปด้านในบ้างนี่เราก็เดินแล้วนี่ครับนี่ตรงนี้เราก็เดินผ่านไปแล้วอะไรนะโอ้นี่ครับดีเลยเดี๋ยวก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับงานที่ซีคอนบางแคครับนี่นี่หมูกรอบหมูน่ากินมากครับนี่อันนี้หมูกุ้งเกี๊ยวนี่เกี๊ยวหมูกุ้งค่ะนี่มีผลไม้ก็มีขายครับมีผลไม้ก็มีขายนี่หมูนี่ส้มโอสวยๆส้มโอสวยๆครับนี่ครับนี่เราเดินมาจุดนี้แล้วนี่ครับงานไทยๆนะครับงานไทยๆนี่ครับงานไทยๆนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องลุงกับป้าพาธรรมนะครับแล้วเจอกันคลิปใหม่นะครับครับสวัสดีครับ